เสือขิมปะทะรถถังกับเทนชินใครรับมือยากกว่ามีไม่กี่คนเท่านั้นครับที่เคยดวลทั้งรถถังและดวลทั้งเทนชินนี่คือเสือคิมซึ่งรถถังกับเทนชินดูด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่าสไตล์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่รู้ว่าคนไหนรับมือยากกว่ากันแน่คู่นี้ครับรถถังปะทะกับเสือคิมว้าวไรชนะเอ้าเฮ้ยดูอีกทีนี้โอ้นี่เป็นยกหลังๆแล้วนะครับแต่เราตัดให้ดูช็อตที่มันเดือดๆสักหน่อยโอ้ยโอ้รถถังรัวครับซ้ายขวาซ้ายขวายับลำตัวเสือคิมอยู่ฝ่ายแดงครับโอ้น้ำกระเซ็นรถถังเดินบี้ตามซ้ายครับเดินอัดไปโอ้หลบโอ้โหอึดโชว์ความอึดของหน้าครับเสือคิมก็เลยจัดให้รถถังรัวมาแล้วหวดขวาเสือคิมติดบังครับโอ้โหโดนน้ำกระเซ็นครับโอ้ยใช้หมัดปังปังโอ้เจาะได้รถถังก็ใส่คืนมาใส่ขารถถังหมัดขวาในช่วงที่ยาวกว่านะครับเสือคิมและเป็นรถถังชนะไปแล้วครับเสือคิมฝ่ายน้ำเงินนะครับพยายามที่จะอย่าผิดกติกาขวาไปเสือคิมนิ้วใหญ่ของอ้ายอุ้ยอุ้ยนี่คนละสตาร์เลยนะครับหมัดเดียบ็อกซิ่งชัดๆเต้าอุ้ยเอ้าเสือคิมเมื่อกี้เหมือนจะไปฟันศอกนะครับไปเผลอก็เลยโดนใบเหลืองครับดีที่ไม่เป็นฟรีคิกปังปังโอ้โหสไตล์คาราเต้และคิกบ็อกซิ่งของเทนชินครับหวดไปดูกันไม่ได้ขยับตัวเหมือนแบบที่เราคุ้นเคยครับมาดูภาพชายทีนี้อันเนี้ยเป็นไปเผลอฟันศอกครับมาลุยกันต่อดิการอัดลำตัวยับมันยับเร็วนะครับโอ้ยยับแล้วก็ลงล่างทันทีดูการเคลื่อนที่ของเทนชินนะต่อยปึ้งปึ้งแล้วแล้วเห็นไหมขาเปลี่ยนทิศทันทีเตะปั้งถอยเตะปึ้งเตะปั้งเสือคิมหวดไม่โดนปึ้งต่อยลำตัวเห็นไหมสังเกตดูขาหลังของเขาของเทนชินอะปล่อยปุ๊บคือเปลี่ยนตำแหน่งในการยืนทันทีมันเป็นเทคนิคของหลายๆแขนงครับในเทควันโดก็มีในคาราเต้ก็มีครับเนื่องกันไปตัวมาคาราเต้นะครับก็คือปลายเท้าจะย่ำแล้วกระโดดกระโดดกระโดดอยู่ตลอดดอกทางยากเหมือนกันนะเสือคิมโอ้ยกะจะฮุกซ้ายแล้วตามด้วยครอสแต่ว่าโดนดักซะก่อนอู้อัดละเสือคิมหันซ้ายไปหมัดขวาโอ้โหครอสฮุกครอสเทนชินใช้สเต็ปคาราเต้นะครับในการยืนโอ้โหโชว์ลีลาการหลบครับแม่การใช้บ็อกซิ่งก็เหลือเกินมาสู่ป้ายแล้วก็ลุยกันต่อคู่นี้มันพลาดกันไม่ได้นะออกอาวุธกันเสือคิมนี่ก็จัดหนักจัดหนักโอ้ยโอ้ยเสือคิมต้องระวังให้ดีนะครับแทงเสือคิมก็แทงแล้วโอ้โหโอ้โหใช้เทคนิคนี้เลยจับขาแล้วก็เคลื่อนที่นะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมถล่มเหมือนเป็นการโชว์ๆนะปูอัดลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครอสไปเหมือนจะเป็นสวิงคิกแต่ว่ามันไม่ได้ยืนพื้นอ่ะมันเป็นโอ้โหคือมันล้มลงไปเลยอ่ะแล้วเนี่ยปังโอ้โหแล้วก็เป็นเทชินที่ได้รับชัยชนะไปผมว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ส่งเสริมนักกีฬาได้อย่างสุดยอดนะครับไม่หลบนักสู้เก่ง
อย่างบัวขาวก็ไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นเป็นจุดเริ่มต้นเขาพานักสู้เก่งๆมาประมือกับยอดฝีมือของเขาอย่างเทนชินซึ่งเป็นสตาร์ของเขานะครับเขาก็กล้าที่จะให้ดวลกับรถถังกล้าที่จะให้ดวลกับเสือคิมแม้กระทั่งดวลกับฟลอยด์เมเวเธอร์แล้วก็พาฟลอยด์เมเวเธอร์ไปดวลกับอาซากุระอีกนั่นแปลว่าพวกเขาไม่ค่อยจะหลบคนเก่งๆนะครับมีแต่นำเข้าเอาคนเก่งๆมาต่อยในประเทศมันเหมือนเป็นด้านตรงกันข้ามกับบางประเทศที่มักจะไม่เอาคนเก่งๆมาเพราะว่ากลัวว่านักสู้ในประเทศตัวเองจะแพ้เรียกอีกอย่างว่ากลัวเสียมวยกลัวดูไม่ดีกลัวโดนว่ากลัวดูฟอร์มตกก็เลยเลือกที่จะไปหาหมูมาเชือดแทนที่จะไปเอาสตาร์หรือไปเอาคนเก่งๆมาดวลกันแต่นี่คือคนเก่งคนเต็ม